าวบ้านทับเกวียนทองตำบลบึงบัวอำเภอวชิระปารมินจังหวัดพิจิตรเจียวไข่ด้วยพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่ผลิตขึ้นเองเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือนให้กับพันเอกสุพจน์บูรณจารีรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ชมพร้อมทั้งให้ทดสอบการเจียวไข่จากก๊าซธรรมชาติด้วยตนเองภายหลังจากที่เดินทางไปเปิดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้เป็นชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องหมู่บ้านทับเกวียนทองได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามโครงการเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดความขัดแย้งในสังคมโดยหมู่บ้านดังกล่าวมีสมาชิก77ครอบครัวประชากรประมาณ 1,400 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์นายฮิรันพลดงนอกราษฎรบ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13บอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการถูกยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจนประสบความสำเร็จและยังเป็นหมู่บ้านนำร่องเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆนำไปปฏิบัติตามว่าเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทุกอย่างปราศจากสารพิษไร้สารเคมีเจือปนส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงทำไปก็มีความสุขอะฮะก็พืชผักก็ไม่ต้องไปซื้อกินครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีครับก็มีมูลสัตว์ที่เอามาใส่มีมูลสัตว์ทั้งหมดเลยครับขนมาใส่มีความสุขครับก็ก่อนนี้ก็มีก็ซื้อเขากินทั้งหมดมีอะไรก็ต้องซื้อกินทำไร่ทำนาแต่ก็เป็นพืชผักปลาพวกนี้ก็ไปซื้อเขากินครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องซื้อทุกอย่างเลยครับนอกจากเราจะกินหมูก็ไปซื้อแต่ถ้ากินปลาแล้วก็ในบ่อเช่นเดียวกับนายสุพัฒน์จันทระวงศ์ผู้ใหญ่บ้านทับเกวียนทองบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าทุกประโยชน์ที่นำมาใช้ล้วนมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยหรือบางอย่างไม่มีต้นทุนเลยแต่กลับสามารถทำกำไรได้อย่างงดงามสำหรับการเลี้ยงโคกระบือนี้นอกจากเราจะขายตัวหรือว่าขายเนื้อของโคกระบือแล้วมูลของโคกระบือก็ยังไปตากแห้งขายกระสอบละ25บาทนะครับส่วนมูลสดก็เอาไปใช้กับบ่อแก๊สชีวภาพซึ่งเป็นการประหยัดรายจ่ายเป็นการเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรานะครับหมู่บ้านทับเกวียนทองประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านนำร่องต้นแบบที่ทุกครัวเรือนยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตประจำวันทำการเกษตรปลูกพืชผักเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและจำหน่ายเองทำให้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนส่งผลให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขมีความสามัคคีสมานฉันท์เอื้ออาทรกันทุกบ้านทุกหลังคาเรือนรวมทั้งวัดและโรงเรียนต่างมีส่วนร่วมช่วยกันขับเคลื่อนส่งผลให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งประชากรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนไม่มีปัญหายาเสพติดอาชญากรรมนอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านปิดทองหลักพระดีเด่นอีกด้วยพันเอกสุพจน์บูรณจารีรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์บอกถึงเหตุผลที่เลือกหมู่บ้านทับเกวียนทองเป็นหมู่บ้านนำร่องหมู่บ้านต้นแบบของโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าเกิดจากความสามัคคีความขยันและความอดทนของชาวบ้านซึ่งทำกันเองอยู่ก่อนแล้วทหารเพียงเข้าไปช่วยดำเนินการให้ทุกอย่างอยู่ในระบบอย่างยั่งยืนเท่านั้นในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของทัพภาคที่3เนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมี12อำเภอทั้งหมด36หมู่บ้านและหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องตามโครงการนี้ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนี้เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีความรักความสามัคคีมีความกลมเกลียวกันและมีความขยันเนี่ย เราเลยเห็นว่าหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยชาวบ้านเนี่ยเขาทำมันเองอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เป็นระบบโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมหมายถึงแผ่นดินที่มีผู้ปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนแผ่นดินทองหมายถึงแผ่นดินที่ประชาชนได้รับประโยชน์และความสุขอย่างทั่วถึงตามควรแก่อัตภาพโดยทั้งสองอย่างมีเป้าหมายคือ
การพัฒนาคนหมู่บ้านชุมชนและสังคมเพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้น